สันนิษแล้วนะคะสำหรับเวทีวาไรตี้แซ่บๆซ่าๆราตรีสมองสองร่าเริงชนะแน่นอนแน่นอนเพราะวันนี้แขกรับเชิญเต็มสโมสรทั้งสวยทั้งหล่อโอ้โหแน่นอนที่จัดเต็มมาขนาดนี้เพราะอะไรช่อง3เขาฉลองครบรอบ40ปีนะคุณผู้ชมมีโปรเจกต์ยักษ์ค่ะมีละคร4เรื่อง4รถใช้ผู้กำกับ4คนผู้จัด4คนอลังการงานสร้างมากวันนี้นะครับพระนางจากทั้ง4เรื่องมารวมตัวกันที่สโมสรของเรานะครับนักแสดงจากละคร4หัวใจแห่งขุนเขาเชิญเดี๋ยวงงถามหน่อยค่ะอธิบายที่ฟังนิดนึงมันเป็นซีรีส์เหมือนซีรีส์ไงอ้ําก็ได้ก็คือจะเป็นเรื่อง4หัวใจแห่งขุนเขาซึ่งก็จะมี4เรื่องซึ่งเป็นซีรีส์ร้อยต่อกันเรื่องของผมก็คือเรื่องแรกคือเรื่องทาราหิมาลัยทาราหิมาลัยครับแล้วก็เรื่องของดวงใจคณีดวงใจดวงใจอัคคณีแล้วพอจบดวงใจคณีปุ๊บก็จะเป็นของหมากปัตตภีเร่รักครับปัตตภีเร่รักครับสุดท้ายบอยวายุพักมนตราครับวายุพักมนตราเรื่องทั้ง4เรื่องจะมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันครับโดยที่จะมีพี่น้องเขาเป็นฝาแฝด4คนเห็นบอกว่าเป็นชื่อดินผมครับดินน้ำน้ำลมผมครับลมครับผมไฟน้ำเป็นพี่น้องฝาแฝดไอ้คนคิดว่าเอ้ยตายทำไมหน้าไม่เห็นจะเหมือนกันเลยแฝดอะไรวะเนี่ยแฝดไข่คนละใบคือเป็นแฝดที่เกิดจากการทำกิฟต์ขึ้นมาแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงเรื่องราวเป็นอย่างไรอ่ะเรื่องของอ้ําก่อนนะคะของผมจะเป็นเรื่องออกแนวโรแมนติกนิดนึงก็จะเป็นเรื่องราวความรักของน้องสาวคนเล็กของบ้านบ้านนี้ใช่มั้ยชื่อบ้านอาริสวนก็จะเป็นเรื่องราวที่คือผมเนี่ยจะเป็นเจ้าชายมาจากประเทศปารวัตในเรื่องซึ่งเราก็ต้องไปถ่ายทำที่ประเทศเนปาลอันนี้พาร์ทเข้าโรแมนติกพาร์ทต่อไปของณเดชน์ดวงใจคณีครับเรื่องเป็นยังไงก็เป็นเรื่องราวระหว่าง2ตระกูลก็คือมีตระกูลอดิสวรรังสรรค์กับตระกูลของพัศวัตก็จะเป็นความบาดหมางระหว่าง2ตระกูลแต่ว่ามีความรักของคน2คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะทำยังไงให้แบบว่าความรักเนี่ยผ่านไปด้วยดีของปัตตภีเร่รักครับผมของผมเกี่ยวกับรีสอร์ทแล้วก็จะมีรีสอร์ทเป็นเดอะรีสอร์ทที่เที่ยวโคโยตี้ไม่ใช่ครับเป็นเจ้าของรีสอร์ทใช่ครับแล้วไงเรื่องราวแล้วคุณพ่อของตัวนางเอกครับเป็นคู่แข่งกับของผมครับผมจริงๆเนี่ยตัวนางเอกเป็นเหมือนอะไรอ่ะจะเข้าไปทำลายชื่อเสียงรีสอร์ทของเขาให้ได้อ๋อใช่ครับและเรื่องสุดท้ายวายุพักมนตราวายุพักมนตราคือเป็นเรื่องของเนี่ยเป็นเจ้าของไร่องุ่นแล้วก็ทำวายครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือในเรื่องเนี่ยผมเป็นเจ้าชู้เจ้าชู้โอ้ยก็ไม่ได้เล่นเรื่องนี้คือเขาเขียนมาจากที่นี่แหละนี่ค่ะรีบหยอดกันเลยทีเดียวคือแล้วก็ผมโดนทำของใส่ฮะแล้วก็มาร์กี้เนี่ยมาช่วยค่ะก็คือหนูเป็นนักเขียนมีนามปากกาว่าฮัมมิงเบิร์ดแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับการทำวายเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีผีเกาะหลังอยู่มีหงพรายเกาะหลังอยู่เราก็มาช่วยเพราะว่าพ่อเราเนี่ยเป็นสายขาวคุณสายขาวเราก็แบบได้มาตั้งแต่เกิดคือเห็นผีตั้งแต่เด็กเพื่อนของเราคือพี่รักพี่ยมซึ่งเป็นกุมารทองแต่บอกว่าละครเรื่องนี้นี่มียกกองถ่ายไปในปาใช่ไหมบอกเรื่องแรกคือพลังพี่น้องแต่ว่าสี่พี่น้องก็ไปด้วยใช่วุ่นวายมากครับเนปาลนี่มีเรื่องราวอุปสรรคด้วยคือด้วยเรื่องของอากาศนะครับพี่แม่เพราะที่นู่นมันก็จะอากาศค่อนข้างหนาวนิดนึงแล้วมันก็แห้งอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายทำเราก็จะแบบมีฝุ่นเป็นอุปสรรคในการทำงานมากเรื่องการจราจรเป็นยังไงบ้างการจราจรคือถ้านับถึง5เนี่ยจะไม่มีเลยที่แบบไม่ได้ยินเสียงแตรคือรถที่นู่นเน้นเน้นเรื่องเสียอะไรเสียยังพอวิ่งได้แต่ถ้าแตรเสียเนี่ยวิ่งไม่ได้แสดงว่าอุปสรรคนี่คือเรื่องสภาพแวดล้อมภูมิอากาศด้วยแล้วอุปสรรคที่สำคัญก็คือ4คนนี้แหละครับ3อะไรครับอะไรการแสดงมากไม่ได้สนใจการแสดงเลยไม่ได้สนใจการแสดงน้องคิมนะคะน้องคิมเห็นบอกว่าเลือกกำดาวไหลเลยใช่ค่ะเลือกกำดาวไหลทุกวันจะไม่มีดูห่วงกันเสียงเป็นห่วงจังเลยครับเอามันก็ต้องแบบใช่มั้ยธรรมดามันก็ใช่ก็มีเลือกกำดาวไหลทุกวันเลยแพ้มันเหมือนอากาศมันเขาเรียกว่าอะไรอะคะความดันอากาศมันต่ำใช่มันต่ำค่ะดูได้ไงไปด้วยกันเหร
เปล่าจ๋าไปอย่างดีขออนุญาตครับผมขอให้คุณหมากหันหน้าไปทางอื่นครับเขาเลยมองหน้าผมแล้วแบบคุณมีอะไรคุณเคลียร์กันไปเลยคุณจ๋าไปแล้วมีอะไรครับนี่หนุ่มกันชัยนะครับอันนั้นหมากเลยครับประเด็ดหมากกันไกลอ๋อหมากกันไกลใช่ครับอ๋อเป็นหนุ่มกันชัยกับหมากกันไกลดาราดีๆทำไมไม่เอาตัวอย่างนะเนี่ยดีแล้วละครเรื่องนี้นะอุปสรรคเยอะจริงๆโดยเฉพาะฟ้าฝนนะบางทีต้องมีการเปลี่ยนบทกันสดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องวายุพักมนตราเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นฉากที่ไร่องุ่นทุกคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน8คนเลยซึ่งคิวกว่าจะแบบมาได้8คนมันยากมากเป็นฉากที่เหยียบองุ่นเพื่อทำวายอะไรเงี้ยต้องมีการเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอฝนตกเนี่ยก็มันถ่ายไม่ได้แล้วเซตฉากไปแบบอลังการหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแล้วทำยังไงเขาบอกว่าโอ๊ยตังหมดแล้วเนี่ยเต้นมันอย่างเงี้ยแหละให้ฝนมันตกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทุกคนอุ๊ยฝนตกดีจังเลยถือว่าเป็นเรื่องดีอ๋อเหรอนี่คือใครบอกนะพี่แดงค่ะแต่เขาบอกว่ามีเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกในเรื่องนี้นะมีฉากนึงเนี่ย4พี่น้องเนี่ยเกือบจมน้ำตายว้ายหนูนี่แหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นฉากในน้ำใช่ไหมคะเป็นฉากในเรื่องของพี่อ้ำกับน้องคิมใช่แล้วต้องไต่เชือกข้ามไปอีกฝั่งนึงครับแล้วก็คือด้วยความที่4คนเนี่ยกดเชือกกันหมดเลยเลยพอเราไต่ไปปรากฏว่าอยู่ดีๆหัวนึงก็หายไปหัวอะไรหัวอะไรหัวน้องพิมพ์แล้วพี่มันเป็นตรงกลางใช่ไหมคะคนนี้ก็เหยียบอยู่คนนี้ก็เหยียบอยู่ดันลงไปแล้วหนูล่ะคะอยู่อย่างเงี้ยใช่ก็เลยมาอยู่ข้างหลังเกือบแต่คนนึงก็มีการตกม้าด้วยใครครับครับผมแล้วโบมือทำไมเล่าเขาบอกเปล่าเปล่าอ๋อไม่ใช่ผมก็ในเรื่องก็จะมีฉากขี่ม้าเขาก็ให้ไปเรียนขี่ม้าครับผมระหว่างเรียนระหว่างซ้อมเนี่ยครับม้ามันเกิดตกใจแล้วมันก็ยกสองหน้าขึ้นหงายเริ่มลงมาแล้วเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นไรครับแข็งแรงดีครับโอ้โหเรื่องขี่ม้านี่จริงๆแล้วนะต้องยกให้กับนางเอกคนหนึ่งค่ะน้องยาย่าโอ้โหแทนที่พระเอกเขาต้องคอยช่วยเหลือนางเอกปรากฏเป็นไปมานางเอกช่วยณเดชค่ะใช่ยังไงคะจริงๆในฉากนั้นคือพี่ณเดชต้องเหมือนกระโดดขึ้นบนม้าของหนูอะค่ะแล้วเขาก็ต้องบังคับพาม้าไปเดินที่ไหนก็ไม่รู้เพราะหนูไม่เต็มใจที่จะไปกับเขาแต่พี่ณเดชบังคับไม่ได้สุดท้ายไม่ได้นะหนูก็ต้องพาม้าไปเองอย่ามาว่าพี่ของดิฉันนะคะถึงขี่ม้าเขาไม่ถนัดเขาถนัดรีดนมค่ะอะไรไปทำอะไรคะคือเวลาจะรีดนมเนี่ยก็ต้องนั่งเก้าอี้สักผ้าครับอีเตี้ยใช่ฮะแล้วก็เอาถังหนีไว้ตรงขาแล้วก็นิ้วเนี่ยคือมันจะเป็นงี้ใช่ไหมฮะแล้วนิ้วมาใส่ในนี้ล็อกไว้ครับหนีบไว้ฮะแล้วค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆครับคือดึงค่อยๆอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กลองไหมคะทำไปเร็วก็จะเป็นงี้ครับเดี๋ยวจะให้ณเดชรีดนมนะฮะแต่จริงเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทุกคนเนี่ยนะฮะเขาทุ่มเทกันมากโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างคุณอ้ํานะฮะนี่ทุกทุ่มเทสุดๆเลยเป็นยังไงไปชมกันครับครับอะไรอ่ะหล่อหน้าหรอครับโอ้โหอยพี่อ้ําคะมันเกินไปเออใช่หล่อหน้ามันเหมือนไปตั้งตายแล้วก็ไปโอ้โดยมีคนเป็นนะเป็นคนแต่งหน้าให้ด้วยแกหรือติดเนี่ยเอาติดใช่ครับอ้ําแพ้ไหมแพ้ครับอย่างแพ้เลยอ่ะติดหนวดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกาวที่เราทำจริงนะโอ้ยก๊อดแก๊งพี่ขวดนะทำไมต้องทำอะไรเนี่ยขวดคือโดนแบบโดนเรียกอะไรโดนทำร้ายเดี๋ยวช่วงแรกเลยอันนี้เดี๋ยวอ้ําน่ากลัวมากคือเรื่องมันต้องหน้าบวมขึ้นมาเหรอหรือพี่ผมก็อยากจะถามพี่จ๋าเหมือนกันว่าไม่ชอบหน้าตาผมเลยหรือยังไงถึงจะต้องเอามาหลอกไอ้ตอนหลอนแรกหายใจลำบากมากเพราะมันจะแบบปิดอย่างเงี้ยเลยล่ะมันเงียบทุกอย่างไปเลยอ่ะก็บอกว่าโอ้โหเขาใช้กันชีวิตกันสมบุกสมบันทีเดียวนะครับแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยดีกว่าเพราะมีความสนุกมีเบื้องหลังอะไรอีกเยอะแยะในกองถ่ายสักครู่ค่ะอยู่กองไหนกองนั้นเลยต้องโดนแกล้งกันทุกคนใครโดนพี่อ้ําแกล้งกันบ้างคะ
ยาย่าก่อนเลยโดนอะไรจ๊ะเจอแค่ฉากเดียวเองครับใช่ค่ะเจอแค่ครั้งเดียวด้วยนะคะเจอครั้งเดียวโดนเลยใช่ค่ะวันนั้นก็ฉากนั้นนะคะที่ไปเหยียบองุ่นกันนะคะคิมอยากเล่าไหมว่าทำอะไรกันทำอะไรกันเรื่องเสียงมีแคสเล็กน้อยก็คือวันนั้นเนี่ยมันจะมีองุ่นเยอะใช่ไหมครับองุ่นที่แบบว่าเขาเอามาเข้าฉากระหว่างยืนรอเข้าฉากผมก็มองน้องคิมเราสนิทกันเนี่ยผมบอกน้องคิมอยากเล่นอะไรไหมผมก็หยิบมาสองลูกแล้วก็น้องคิมเอามือมาเอาองุ่นใส่ลูกหนึ่งมือของพี่อ้ำค่ะแล้วผมก็อีกลูกหนึ่งปลาขัวยาย่าอันนี้เขาก็หันมาเขาก็แบบเห็นแล้วก็คุณนี่มันเป็นคนดีจริงจริงนะตอนที่โยนมาค่ะหนูหันมาพอดีมันก็เลยป๊ะไม่ได้ตั้งใจแต่แบบโดนอย่างเงี้ยจนลูกกระเด็นไปนู่นครับตอนแรกก็เม็ด2เม็ดหลังจากนั้นมาเป็นพวงกลับบ้านไปวันนั้นล้างหัวมีอีกเม็ดองุ่นเต็มผมไม่ได้ทำคนเดียวผมมาบอกน้องเขาแล้วน้องเขามีแววไงน้องคิมครับเห็นรองเท้ายาย่าถอดอยู่ผมก็ลองใจองุ่นเนี่ยไปใส่ในนั้นให้พี่ครับเขาก็บอกจะดีเหรอพี่อ้ำแล้วเขาก็เดินไปใส่อ้าวจะดีเหรอพี่อ้ำแต่ทำเขียนมากเลยพี่อ้ำก็ทำเนียนกันมากเลยค่ะบอกว่าตอนแรกหนูจะไม่ใส่รองเท้าค่ะเพราะมันเป็นบูทแล้วก็ใส่ยากบอกว่าเนี่ยเนี่ยต้องใส่นะเพราะว่าตรงนี้มันมีแก้วมีอะไรโอ้โหต้องเป็นทีมใส่เท้าเข้าไปปึ๊บแล้วบอกว่าอ้ำนี่มีแบบอ้ำน้องๆที่เนปาลด้วยใช่ไหมฮะอะไรคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแรกที่เราต้องไปถ่ายที่เนปาลผมกับน้องคิมต้องถ่ายส่วน3คนนี้เขาว่าเขาจะเดินช้อปปิ้งกันตอนนี้ว่าเขามาทัวร์แล้วมีอยู่คืนนึงเขาก็กลับมาแล้วเสียงดังโวยวายกันแบบลั่นทางเดินอะไรพวกนี้ตื่นเช้ามาพี่หนุ่มก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะไอ้5ตัวนั้นอ่ะมีเต๋าอดิศรแล้วก็มีมาวินอีกเสียงดังกันมากนอนไม่ค่อยหลับเลยผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ไปบอกเขานะให้ผู้จัดการกองไปบอกว่าเนี่ยทางโรงแรมเขาปลุกเราแล้วก็ไล่ให้เราออกจากโรงแรมตอน7โมงเช้าและพวกนี้เพิ่งนอนเมื่อประมาณตีสามตีสี่เขาไปซื้อของซื้อของกันนะพอปลุกขึ้นมาปุ๊บณเดชน์คนแรกเขารู้สึกผิดมากว่าวอีสานตลอดใช่ป่ะแล้วก็ทุบห้องทุบกำแพงอะไรด้วยจริงเหรอขนาดนั้นเลยทุบกำแพงทุบกำแพงมันก็เป็นตึกซี่คิดว่าเป็นเพราะตัวเองพอหลังจากพอเราอัมเสร็จสักพักหนึ่งก็บอกว่าให้ทีมงานไปบอกว่าโอเคเราเนี่ยเคลียร์กับทางโรงแรมแล้วอยู่ต่อได้ไรพวกเนี้ยมันก็สบายตัวแล้วก็เข้าไปนอนต่อแต่ไม่ได้บอกเต๋าเต๋าไม่ได้สอนผมก็จะออกจากโรงแรมปุ๊บแล้วก็หันหน้ามาโรงแรมเต๋าใส่ชุดนอนมายืนตาแดงก็เดินไปถามเต๋าจะไปไหนเนี่ยก็เขาบอกให้ย้ายโรงแรมไม่ใช่หรอก็เล่นกันแรงนะแรงเท่าไหร่สาวๆก็รับได้นะคะแต่ไอ้มาล้อเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันไม่ไหวนะเขาระดับนางเองมีใครโดนไหมเรื่องน้ำหนักเนี่ยยกเลยยกคิมอะไรคิมโดนหมดเลยยาย่าก็โดนเหรอลูกโดนใครนะอะคิมโดนใครทุกคนเลยค่ะจริงๆไอ้สามคนนี้ก็เหมือนกันไอ้สามคนนี้ไม่ใช่สามคนนี้พี่อ้ำก็เหมือนกันคือก็อยากจะบิ้วให้น้องเขาลดไงอย่างเช่นคุณพูดไงกับน้องเขาบ้างคุณน้าอย่างเช่นฉากมันต้องโรแมนติกต้องกอดกันอย่างเงี้ยผมก็บอกน้องคิมเดี๋ยวพี่ขอทีมงานเพิ่มอีกสักสองคนได้ไหมขนาดตัวน้องคิมเนี่ยประมาณ3คนโอบพี่เขาโอบคนเดียวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยหมากก็ต้องอุ้มใครด้วยใช่ไหมมันก็มีฉากหนึ่งที่ต้องอุ้มจากหลังบ้านแล้วก็เดินมาหน้าบ้านซึ่งมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้ผมว่าผมก็แข็งแรงนะใช่ป่ะเพราะอุ้มมาปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็พูดได้หรอกแล้วก็พูดไปเริ่มหลอนไม่ไหวไม่ไหวยาย่าไม่โดนใช่ไหมคะก็โดนพี่นี่ตัวหนักเลยครับกระดูกเขาน่าจะใหญ่ครับเพราะเขาสูงเลยครับแต่เรายกไม่ไหวมันอาจจะเพราะว่าตัวน้องเขาไม่ได้วางถูกที่ถูกหม่องอ๋อมันถูกหม่องถูกแขนก็มาแล้วแต่เห็นก็บอกว่าสาวๆเนี่ยมีการเอาคืนกันในฉากในบทด้วยเขาคืนยังไงนี่เลยค่ะสองคนนี้มินทำอะไรบ้างมินทำอะไรก็วันนั้นเป็นฉากแบบว่าต้องชงกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกกับพี่ทีมงานว่าขอเกลือมากำนึงใส่ไปในกาแฟใส่เข้าไปในกาแฟแล้วคนแล้วก็คนแล้วใครกินสองคนนี้แล้วในฉากต้องกินด้วยจริงแล้วต้องกินแล้วต้องรู้สึกว่าแหมมันช่างอร่อยเหลือเกินอร่อยจังที่เธอแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าฝั่งพระ
เอกเนี่ยเขาก็มีการเอาคืนฝ่ายนางเอกด้วยเอามีเหรอไปชมภาพครับกัดเหรอฮะได้เธอกัดฉันจูบเฮ้ยขอกอดอีกทีนะหอมด้วยเล่นจริงโอ้ยนี่มันเล่นตลกเหรอเฮ้ยเล่นชิ้นสุดท้ายสำหรับเราสองคนโอ้ยเอ้ยนานอ่ะนานนานโอ้โหน้องเงินทำไมเลือดครับเป็นมุกกล้องครับผมเอาคืนเขาถึงขนาดนั้นน่ะแค้นมากอ่ะแต่มันมีฉากที่ณเดชและยาย่าต้องเต้นประชันกันไปดูภาพเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับโอ้โหช่วยลดเสียงเจมดแดงลงหน่อยได้ไหมแกตามไปเล่นถึงเรื่องนี้ได้หรอท่านเด่นโชว์หน่อยมาโอ้ยาย่าไปอย่ายอมแพ้ไปดันไปพอแล้วไหมจับไปท่านเด่นจับไปจับไปจับไปเฮ้ยจับไปพอๆนั่ง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 อ้ามาอ้ามาโชว์ที่อ้ามาร้องเพลงใช่เอางี้เอางี้ไม่ไม่คือมันมีที่มาที่ไปคือเรา3คนเนี่ยต้องเสริมมากอ้าวเอ็ดไหนยาย่ามามีเรื่องอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยต้องเสริมมากแล้วก็มาบอกกับคิมเบอร์รี่ว่าทำยังไงให้มันเสริมเขาบอกว่าต้องอย่างนี้และช่วงนั้นมันเป็นช่วงโลกยาย่าก็บอกว่าอย่างนี้นี่วากาวากาแนะนำเพราะ
ว่าเอาแค่วางกายแห้งบางทีไม่ค่อยขึ้นลองจับของป้าสิจ๊ะเมลเสกอ่ะจับข้อเท้าเลยนี่ขึ้นมาแล้วล็อกให้อยู่เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันไหลคืนเดี๋ยวไหลคืนอ๋อมันต้องมีชาล็อกขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดกองนี้ไม่มีใครยอมใครโอ้ยแต่ว่ากองนี้ยังไม่หมดแชร์กันไม่หมดไม่สิ้นนางเอกฟ้องมานะนางเอกฟ้องพระเอกบอกว่าหน้าตาหล่อสาวกิ๊กแฟนคลับตึมแต่จริงๆแล้วซกมกมากใครใครดูจากสารร่างของแต่ละคนที่ไปทำเดียวกันอ่ะนั่นเด็ดนั่นเด็ดหรอทำไมอ่ะผมไม่ซกมกจริงเหรอครับเขาเรียกโสโครกดีกว่าอย่างเช่นตดออกอากาศอะไรตดออกอากาศคืออะไรมีรายการสีสายบันเทิงไงครับมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือนั่งสัมภาษณ์อยู่4คนสักพักนึงมีเสียงปัดหนักๆพี่แบบตับอย่างเงี้ยตับแน่นๆแน่นๆแหมจะไปว่าแต่ความไม่ดีของเขาความดีความหล่อเขามีเขาเรียกว่าเป็นบี้เดอะสตาร์ของกองทีเดียวชิเอาอีกแล้วใครอยากเห็นบี้ครับเขาเชิญมาIt's alright. Yep.พูดแค่นี้นะพี่เป็นพิธีกรได้โอ้พูดได้หลายภาษาพูดได้หลายภาษาลองเลยสลับที่กันลิงดิแล้วดูว่าเวลาเป็นพิธีกรเป็นไงดีไหมเออเราเอาภาษาอะไรได้บ้างภาษาคือปกติก็จริงๆเป็นมั่วๆทำมั่วแต่ว่าให้มันใกล้เคียงแค่นั้นแหละครับอย่างเช่นเรามาสิมูเดเฮเดเดสเมรานุสเมเปรามาเดลิงเดรามาเซนานลิงเซนเราดีระวังประเทศไหนจะมีการอาจจะตอบได้ว่ะภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นคุณเอาเวลาไทยชิมได้ไหมเนาะลิงเซนเอ็นเดอร์ซอนเนาะเอาเหมือนไม่อะไรนะเซนานี่เดี๋ยวว่าดีว่าตัวมาใส่ยาน้องจะมาสุดที่สุดแล้วที่มาจุดที่สุด有有就我我有，红色是熊仔，是血色是血色，啥啥啥啥啥。急了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 ！有小娃我买我脚哟，有小娃有娃的，有娃有娃。我说的呢，对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 的呢。啊，行好。一闪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 ，走。สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้แล้วได้พบกับสารติสโมสรครับผมสบายดีบอลนะครับนี่สบายดีครับสบายดีนะครับวันนี้โจ๊กปลาหลาบ้างครับเอาวันนี้โจ๊กครับวันนี้โจ๊กมือเหม็นขีดแดงไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำเป็นเพลินมันทำได้ทุกอย่างที่เราทำเลยก็ใช่แล้วมันหน้าตาดีกว่าด้วยแล้วมันนั่งตรงนั้นด้วยชอบฉันเป็นเจ้าของรายการฉันจัดแล้วเจ้าของรายการเขาต้องเลือกสิ่งเลวไว้ในรายการนี่คุณหมากดีกว่าหมากอะไรนะหมากอะไรนะกันไก่หมากกันไก่หมากกันไก่ไม่น้อยหน้าหนุ่มกันชัยชีวิตจริงหมากประกบไปด้วย2มิ้นฮะฮะมีมิ้นอีกมิ้นนึงที่เราเคยเล่นด้วยกันอะไรครับอะไรๆๆมิ้นคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมไม่มีอะไรมิ้นนี่จริงหรือไม่จริงฮะฮะเฮ้ยหมากเวลาออกทีวีอย่าทำอย่างนี้ดิคนเขาจะจับพิรุธได้ต้องทำไงลูกพี่สอนไปทำไงหมากคะมิ้นเนี่ยอันไหนคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมคะอ๋ออย่างผมก็จริงทั้งสองคนนั่นแหละครับงงไงให้ก็งงใหม่ไปคิดกันเอาเองแล้วแต่งหรือไม่แต่งอะครับโอ้โหพี่ตอบไม่ได้เลยแล้วหมากจริงไม่ตอบเลยครับเขาบอกมิ้นสองมิ้นทะเลาะกันเพราะคุณนะไม่จริงไม่จริงมีการแบบเอาน้ำเลิ้มสาดกันด้วยนะเขาบอกนะไม่จริงนี่แกมาจากไหนสายตามมีพิรุธนะไม่จริงไม่จริงก็อย่างที่ตอบนักข่าวไปทั้งหมดครับผมนั่นแหละคือเรื่องจริงแหมคุณอ้ําเมื่อกี้ดิฉันแอบได้ยินไปถามคุณหนุ่มของดิฉันเรื่องเมื่อไหร่คุณหนุ่มแต่งงานสักทีดิฉันก็เห็นว่าคุณเปิดตัวแล้วไม่ใช่เหรอคะเห็นไปงานมีเว้นอะไรกับคุณนัทนี่เป็นการเปิดตัวไหมคะวันนั้นเป็นงานเปิดห้างครับเปิดห้างแล้วเปิดตัวด้วยไหมคะไม่ได้เปิดตัวครับก็จริงๆก็ไม่ได้ปิดกั้นหรือไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วคือไม่ได้คบกับเขาใช่ไหมคะเออเราก็ถามแทนใจเหมือนเราดูรายการที่บ้านเราก็อยากจะรู้ไม่ได้คบเขาแล้วเหรอคะเอาพี่เคยฟังเพลงน้องดาไหมครับเพลงอะไรคะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนว้าวใช
ชอบผมชอบมาครับดูไว้ฮะต้องตอบอย่างนี้นิ่ง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 เอาแล้วอย่างเรื่องทำบุญนะเขาบอกคุณชอบไปทำบุญกับคุณนัทจริงๆก็ไปทำเรื่อยๆครับก็มีบุญอะไรก็จะบอกผ่านๆกันผมมีบุญก็บอกเขาเขามีบุญก็บอกก็บอกผมร่วมกันทำอะไรพวกนี้ครับละครเรื่องนี้สี่หัวใจแห่งขุนเขาเป็นละครสี่เรื่องต่อกันนะมีชื่อเรื่องคล้องจองกันด้วยในวันนี้เราได้ฟังเบื้องหลังสนุกสนุกเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องนะฮะก็เรียกว่าน่าติดตามจริงๆแต่สุดท้ายอยากให้คุณอ้ําได้เป็นตัวแทนหน่อยฝากละครนะก็มันจะเป็นละครซึ่งร้อยต่อกันสี่เรื่องต้องดูตั้งแต่เรื่องแรกแล้วก็จะเข้าใจเพราะถ้าเกิดดูเรื่องแรกไม่ทันเดี๋ยวก็จะดูเรื่องต่อไปแล้วก็จะไม่อินเท่าไหร่อย่าพลาดห้ามพลาดอย่างคุณอ้ําบอกว่าพลาดเรื่องแรกเดี๋ยวจะไปงงเรื่อง2เรื่อง3แล้วเขาสนุกทั้ง4เรื่องเลยนะคะขอบคุณนักแสดงทั้ง4เรื่องเลยค่ะใช่แห่งขุนเขาค่ะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณบอยยังอยู่เพราะเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนอีกกลุ่มแก๊งนึงมาหน้าตาดีบอกหล่อๆนั้นจะเป็นใครนั้นสักครู่เดียวค่ะใครอ่ะ